ัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะวันนี้นะคะเอกจะพาทุกท่านมาฟังกับประวัติความเป็นมาของรถตู้นะคะภายใต้แบรนด์ Toyota นะคะว่ามันมีประวัติความเป็นมายังไงที่เข้ามาขายในประเทศไทยนะคะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะทุกท่านนะคะก็คงจะไม่มีใครเถียงนะคะว่าทุกวันนี้นะคะรถตู้เอาผ่าหรือว่าเวลไฟเนี่ยถือว่าเป็นรถครอบครัวนะคะที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบมากนะคะไม่ว่าในเรื่องของรูปทรงความสวยงามหรือในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะความแคล่วคล่องว่องไวและเทคโนโลยีของรถรุ่นนี้นะคะต้องพูดเลยค่ะว่าเป็นรถที่สุดยอดที่สุดสำหรับรถครอบครัวและเมืองไทยเรานะคะถือว่าเป็นเมืองแห่งครอบครัวใหญ่นะคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพากันได้ไปกันได้เป็นครอบครัวเลยแล้วก็สะดวกสบายสำหรับผู้บริหารนะคะที่จะนั่งทำงานไปและก็เดินทางไปด้วยตลอดเวลาค่ะนี่คือรถ MPV ที่ถือว่าได้รับความนิยมสูงสุดแล้วณขนาดนี้นะคะเวลไฟล์และเอาผาดค่ะทีนี้หลายๆคนทราบไหมคะว่าตัวรถตู้นะคะต้องพูดเลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะรถตู้เลยเนี่ยนะคะภายใต้แบรนด์ของ Toyota เป็นรถตู้รุ่นแรกๆที่เริ่มผลิตมาเมื่อปี1995นะคะและเริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ1997หรือ1998โดยใช้ชื่อรุ่นว่ารุ่นแกนเวียค่ะนะคะรุ่นแรกเลยที่เข้ามาในเมืองไทยนำเข้ามาโดยผู้นำเข้าอิสระนะคะถ้าสมัยเมื่อปี1997ถึง1998ซึ่งสมัยนั้นแกนเวียเนี่ยนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าราคาขายอยู่แค่ประมาณ2ล้านต้นๆเท่านั้นเองทำไมราคา2ล้านต้นๆเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของความยาวนะคะความยาวความสูงนะคะหรือความกว้างใกล้เคียงกันกับตัวรุ่นปัจจุบันแต่เมื่อก่อนการนำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาเสียภาษีนะคะเป็นรถตู้11ที่นั่งนะคะราคาขายก็จะอยู่ประมาณ2ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาษีการนำเข้านะคะก็คือปรับเปลี่ยนมาเป็นรถตู้นะคะให้จดทะเบียนเป็นรถเก๋งนะคะก็คือเป็นรถส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งราคาก็โดดขึ้นมาที่3ล้านถึง3ล้านกว่าเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ใครที่เคยใช้แกนเวียที่ยังเป็นป้ายฟ้าอยู่ช่วงแรกๆอาจจะมีการช็อกนะคะช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนจากเสียภาษีจากรถตู้11ที่นั่งมาเป็นรถส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งณตอนนั้นก็มีการอารุ่มอร่วยนะคะให้เสียเขาเรียกว่าเป็นเสียภาษีสรรพสามิตนะคะอยู่ประมาณ 30,000 กว่าอ่ะเมื่อก่อนใครไม่เสีย 30,000 กว่า3เดือนก็เปลี่ยนมาเป็น 80,000 กว่า3เดือนเปลี่ยนมาเป็นอีก 120,000 ณปัจจุบันนี้ถ้าใครยังใช้ป้ายฟ้าอยู่สำหรับแกนเวียนะคะภาษีสรรพสามิตท่านต้องไปเสียอยู่ประมาณล้าน2กว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้แกนเวียหรือจะขายแกนเวียต่อคนที่จะซื้อต่อดูด้วยถ้าเป็นป้ายฟ้าอย่าซื้อนะคะคุณต้องไปเสียภาษีสัมปทานมิตรอีกร้าน2ค่ะณวันนี้รถเนี่ยจดทะเบียนมานะคะต้องพูดเลยค่ะว่ารถตู้เราเนี่ยเสียภาษีมาแล้วนะคะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งก็คือรถเก่งนั่นเองนะคะจดทะเบียนเป็นป้ายดำนะคะสำหรับตัวนี้เอาละค่ะมาเข้าเรื่องนะคะเมื่อก่อนที่เข้ามาภายใต้แบรนด์ Toyota รุ่นแรกสำหรับรถตู้คือแกนเวียอ่ะมาต่อถึงปี2002นะคะ2002ก็ได้มีการออกแบบโมเดลใหม่มานะคะสำหรับรถตู้เรียกว่ารุ่นเอาผาดค่ะนะคะเอาผาดเนี่ยก็คือชมหน้านะคะพอดีว่ารถอยู่ข้างนอกนะคะผ่าตัวเอาผาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกท่านก็คงเห็นกันอยู่นะคะ2002เนี่ยก็ใช้ว่าเอาผาดซึ่งถือว่าเป็นโมเดลแรกครั้งแรกเลยนะคะสำหรับเอาผ่านรุ่นปัจจุบันนี้คือโมเดลที่3แล้วค่ะแล้วก็มีการทำการตลาดขายกันมาเรื่อยๆกลายเป็นว่ารถตู้ได้รับความครอบครองนะคะใจคนทั่วโลกนะคะเพราะว่าถือเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางจริงๆเลยค่ะค่ะและหลังจากนั้นมานะคะเขาก็มีการเล็งเห็นว่าหลายคนที่ไม่อยากใช้รถตู้คือขึ้นสมัยก่อนรถตู้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับผู้บริหารแล้วก็รถครอบครัวทีนี้เขาเล็งเห็นว่าอยากจะให้แบบว่าสำหรับคนที่สามารถใช้ขับขี่เองได้ด้วยนะคะขับขี่ไปไหนมาไหนเองเพราะว่าเมื่อก่อนรถตู้ส่วนใหญ่เนี่ย
คนใช้เนี่ยจะมีคนขับรถนะคะมีคนขับรถแต่ว่าคนที่มาขับรถตู้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าขับเองนะคะเขาก็เลยมองว่าควรจะออกแบบรถตู้ให้มันออกแนวสปอร์ตมากขึ้นในปี2007ค่ะออกมาเป็นเวลไฟค่ะซึ่งเวลไฟนะคะตัวนี้นะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่าเวลไฟเนี่ยมีอีก2รุ่นนะคะเป็นรุ่นแยกกันนะคะก็คือรุ่น X Hybrid เป็นรุ่นเอาเป็นว่าถ้าน้ำมันเครื่องแยกเป็น2ประเภทคือรุ่น Hybrid และรุ่นเบนซินค่ะถ้ารุ่น Hybrid ตัวเริ่มต้นก็คือX Hybrid ตัวนี้นะคะซึ่งเราจัดรายการอยู่นะคะแล้วก็ถ้ารุ่นเบนซินนะคะเหลืออยู่เพียงแค่น่าจะเหลือคัน2คันเท่านั้นเองนะคะสำหรับเบนซินปี19ที่ออปชั่นดีมากกว่าปี20นะคะก็ถ้าตัวเวลไฟเนี่ยต้องพูดเลยค่ะว่ามันก็จะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะคะซึ่งจะเป็นในเรื่องของออปชั่นก็คือจัดท็อปมากขึ้นส่วนตัว X Hybrid คือรุ่นเริ่มต้นข้อดีของคันนี้มีอะไรบ้างล่ะค่ะคันนี้รุ่นนี้เราจัดรายการอยู่นะคะเหลือขายได้เพียงประมาณ 5-6 คันเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักกันเข้ามาสำหรับรุ่น X Hybrid ตัวนี้นะคะมาด้วยแรงม้าที่แรงมากกว่าเครื่องเบนซินปกติแรงม้าสูงถึง197แรงม้าเครื่องเบนซินปกตินะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่184แรงม้านะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของรอบเครื่องนะคะการออกตัวที่แรงมากขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของภายในที่เป็นสีครีมได้เรื่องประหยัดน้ำมันได้ความเป็นโฟร์วีลได้เรื่องของเครื่องเงียบนะเครื่องเงียบสตาร์ทติดง่ายค่ะนี่เลยและข้อสำคัญนะคะสำหรับแคมเปญเราแถมชุดแต่งค่ะรอบคันนะคะเสริมความหล่อมากขึ้นนะคะค่ะก็คือ เพิ่มความหล่อคือรถตู้เวลไฟออกแมปมาอย่างที่บอกไปนะคะว่าเน้นในเรื่องของออกเป็นแนวให้เป็นแนวสปอร์ตนะคะขึ้นอยู่กับสไตล์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าชอบรถแบบไหนบางคนชอบเอาผ่านบอกว่ามันดูหรูนะคะบางคนชอบเวลไฟล์เวลไฟล์มันออกแนวเท่ๆค่ะนะคะออกแนวเท่ๆซึ่งการออกแบบของเขามาเน้นอยากให้คนมองเห็นว่ามันไม่ใช่แค่รถตู้มันออกรถเป็นรถตู้แนวสปอร์ตนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าออกแนวชมรอบคันค่ะอันนั้นพรีเซนต์หรือยืนเต้นคะเนี่ยคุณเอ๋อ่ะฮะนี่กล้องอยู่นี่คุณเอ๋กล้องอยู่นี่ค่ะคุณเอ๋2ค่ะคุณเอ๋2ค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะนะคะด้านหลังคือตัวนี้นะคะเอาผาดกับเวลไฟต่างกันแค่ไฟหน้าและไฟท้ายนะคะในรุ่นเดียวกันสมมติว่ารุ่น X Hybrid ก็จะต่างกันแค่ไฟหน้าและไฟท้ายภายในเหมือนกันหมดนะคะอย่างรุ่น SC กับ ZG นะคะก็ต่างกันแค่ไฟหน้าไฟท้ายภายในเหมือนกันหมดนะคะตัวนี้ก็มาด้วยชุดแต่งนะคะรอบคันแล้วก็สำหรับเวลไฟไฟท้ายจะออกเป็นสีขาวนะคะออกเป็นแนวสปอร์ตค่ะประมาณนี้และรุ่นนี้ข้อสำคัญก็คือท่านใดที่กำลังหามองรถในประเทศนะสัก2ล้านต้นนะคะท่านสามารถมาซื้อคันนี้ได้เลยค่ะราคาเขา289แต่เราจัดแคมเปญนะคะเราเปิดท้ายให้ชมกันด้วยเราจัดแคมเปญคือท่านดาวเนี่ยพอๆกับรถประมาณ2ล้านต้นต้นในประเทศเลยคือคันนี้ดาวเริ่มต้นแค่4,300ค่ะแล้วก็ผ่อนตกเดือนละประมาณ36,000 นะคะ 36,000 แล้วก็มีตัวงวดประมาณ3ปีสุดท้ายก็ 25,000 ก็มีนะคะสนใจยังไงทักมานะคะสำหรับแคมเปญดีๆของเรามีแคมเปญเป็นเขาเรียกว่าบอลลูนค่ะค่ะสนใจทักกันเข้ามานะคะค่ะนี่ก็คือภายในนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่รักภายในสีครีมค่ะเป็นเบาะผ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาค่ำนิดนึงวันนี้คนเยอะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องชาวโคราชนะคะในวิกฤตอย่างนี้ก็ยังแวะมาหากันอยู่ตลอดนะคะประตูท้ายก็เป็นประตูดูดเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะทุกท่านที่มาแล้วก็มาจับจองกันนะคะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเหมือนที่เอ๋มาครั้งนี้นะคะคือจริงๆเอ๋จะเลื่อนในเรื่องของการมาเอ๋ก็สามารถเลื่อนได้แต่เอ๋ไม่เลื่อนเพราะอยากจะมาให้กำลังใจพี่น้องชาวโคราชแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวโคราชแฟนเพจทุกท่านที่วันนี้เข้ามาจับจองให้กับเราถึง2คันเลยนะคะขอบคุณมากๆล่ะค่ะเดี๋ยวลองชมด้านหน้าต่อนะคะอ่
ตัวนี้นะคะก็คือเบาะจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะคะคุณานี่คือไม่มีเบาะตัวไหนเป็นเบาะไฟฟ้าเลยนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นสักเท่าไหร่นะคะเราเลื่อนมือได้นะคะเลื่อนมือตรงนี้ได้เติมความหล่อด้วยชุดสปอร์ตชุดไอตัวสไปเลอร์รอบพันนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีครีมลายไม้จะเป็นลายไม้สีน้ำเงินค่ะพร้อมด้วยพวงมาลัยนะคะก็จะไม่ใช่ลายไม้นะคะแต่สามารถสั่งทำได้นะคะดูตัวนู้นค่ะค่ะดูตัวนู้นนะคะเห็นไหมคะภายในนะคะก็หรูหราหรูหราเลยนะคะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็ถ้าเป็นตัว2020นะคะราคาจะแพงขึ้น 200,000 บาทแต่จะได้จอเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะต้องบอกเพื่อนๆเลยค่ะว่าได้จอมาเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเป็นภาษาอังกฤษหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าใช้งานในเมืองไทยเราจริงๆอ่ะแทบใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะเราตัดต่อวิดีโอใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาลงให้ชมกันสำหรับตัว2020นะคะเร็วๆนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็แอร์แบ็กก็9ตัวเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างประตูสไลด์ข้างนะคะไฟฟ้า2ข้างตัวนี้จะดีตรงไหนคือเจอลูกค้านะคะที่ลูกค้าที่หลายคนนะคะบอกว่าอยากได้ SC แต่ปรากฏว่านั่ง SC แล้วเบาะไม่สบายเนื่องจากว่าเป็นคนตัวโครงสร้างใหญ่หรืออะไรต่างๆนะคะก็บางท่านก็เลือกมาเป็นตัวรุ่นนี้ค่ะ X Hybrid เหตุผลหลักๆเลยคือเรื่องของเบาะนั่งแถวหลังนะคะคนที่เลือกตัวนี้นะคะก็เบาะแถวหลังเนี่ยสำหรับตัว SC เนี่ยมันจะเป็นเบาะที่บล็อกตัวขึ้นมากระชับขึ้นมานะคะเวลาที่คนนั่งถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดมีอะไรมาบล็อกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเลื่อนนั่งได้คุณอุ๊บมานั่งนะคะสามารถเลื่อนเข้าหากันได้อย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นแหมจะนั่งจังเลยเนาะเอามาค่ะเดี๋ยวนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะคุณอุ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะเอามาเลื่อนเลยเลื่อนมาดันแล้วเนี่ยค่ะสมมติว่าเรามีคู่รักนะคะนี่เอาหน้าแล้วเนี่ยเอาหน้าแล้วจะเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรจะรางวัลท็อปเซลล์หรอเบาะชิดแต่ว่าพอดีเหม็นขี้หน้าไอ้เซลล์คนนี้ค่ะไปดีกว่าเอาออกนี่เห็นไหมคะคือเกลียดกันก็เกลียดกันก็เอาออกรักกันก็กระเด็บกระเด็บเข้ามานะอยากจะเอาอดเอาใจอยากจะได้ยอดอยากได้โบนัสกระเถิบเข้ามาค่ะอันนี้แพทย์เชื้อโรคค่ะนะคะก็นี่ก็คือข้อดีในเรื่องของเบาะนะคะของเอาผาดหรือเวลไฟ X Hybrid ค่ะนะคะเอาผาด X Hybrid เราก็ยังเหลืออยู่เหลือไม่เยอะนะคะค่ะแต่ว่าแคมเปญเนี่ยเราจัดเฉพาะเวลไฟสุดหล่อคันนี้นะคะเพราะว่าพอดีเหมาเมืองนอกมาเป็นล็อตแต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วค่ะแล้วเมืองนอกเขาคิดราคาพิเศษมาให้ก็เลยเอามาทำแคมเปญให้สำหรับเวลไฟนะคะอยากหล่ออยากเท่เชิญรถตู้เวลไฟสุดหล่อค่ะล่ะค่ะเพื่อนๆมีถามอะไรมาไหมคะครับมีใครถามอะไรมาวันนี้ได้ความรู้เนาะอะไรนะคะอยากขี่ม้าจังเลยอยากขี่ม้าเหรอคะอยากขี่ม้าเชิญทางนู้นค่ะนะคะแวะกันเข้ามานะคะพี่น้องชาวโคราชนะคะเอและทีมงานนะคะวันนี้เราอยู่กันเนี่ย เหลืออีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เราจะอยู่กันถึงวันอังคารนะคะเรามาหาท่านกันแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลารถติดขึ้นไปหาเราที่กรุงเทพนะคะแวะมาหากันได้นะคะมีรถนำเข้าหรูสวยๆมาฝากสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กับเจ้ายักษ์ใหญ่ VX 200ค่ะซาฮารายักษ์ใหญ่พันแก่งนะคะคาดว่าเร็วๆนี้เจ้าของน่าจะมารับละนะคะค่ะสนใจยังไงทักกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็นู่นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาชมนะคะเราไลฟ์กันไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะทั้ง Mustang เอ่ยทั้งCayenneเองวันนี้ได้ความรู้นะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของรถตู้ภายใต้แบรนด์ Toyota ที่เอาเข้ามารถตู้นะคะที่เริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1995และเข้ามาในเมืองไทยเมื่อปี1997ถึง1998นะคะสำหรับเอาผาดปี2002ค่ะและเวลไฟเริ่มที่ปี2007ค่ะสั้นๆ นะคะเอาละค่ะวันนี้เราเท่านี้ก่อนเนาะค่ะบ๊ายบายพาชมค่ะ
ใครถามเลยมาคะมองไม่เห็นอ๋อขอโทษทีเราเริ่มต้นนะคะอันนี้คุณเพลินมะคะค่ะเราเริ่มต้นนะคะเราเริ่มเมื่อกี้ลูกค้าถามมาเราเริ่มต้นที่ 430,000 ค่ะรับรถได้เลยอย่างที่บอกว่าถ้าท่านดูรถในประเทศนะคะรถในประเทศท่านอาจจะดาวเท่ากันแล้วก็ขยับเงินผ่อนขึ้นมาหลักพันนะคะท่านสามารถขับรถนำเข้าหรูได้เลยทั้งคันเพราะว่าสามารถที่จะผ่อนเดือนละ 36,000 หรือ 40,000 กว่าหรือ 25,000 ก็ได้นะคะทักกันเข้ามาค่ะดาวเริ่มต้นเพียงแค่ 430,000 เท่านั้นค่ะพี่ประยูนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะคุณกิตติชัยอยากขี่ม้าจังเลยยินดีค่ะมาขี่เลยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้ว